คณะกรรมการหอปอพศอขอัน้นสุย์กลางมินาทีดำเนินการประเมินข้อมูลเกี่ยวกับกร,รณีหอปอพศอ,อ,อิงตามหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีส่วนเกี่ยวของกับวัคซีนหรือบอขั้นตอนการประเมินสาเหตุกร,รณีหอปอพศออรวมมี4ขั้นตอนคือ 1. กำหนดว่ากร,รณีดังกล่าวสามารถประเมินสาเหตุได้บอโดยเบิงว่ากร,รณีดังกล่าวมีข้อมูลครบถ้วน ในการประเมินสาเหตุหรือบบขั้นตอนที่สองเม้นให้อิงตามคำถามในเซกเลตเพื่อเกี่ยนตัดสินตามโค้งห่างการประเมินสาเหตุ 3. ตัดสินตามโค้งห่างการประเมินสาเหตุและสุดท้ายจัดประเภทกรณีกรณีหอปอพโส,สามารถจัดประเภทได้ดังนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัคซีนตัดสินบบได้บบมีความเกี่ยวข้องกับวัคซีนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญบบสามารถจัดประเภทได้สำคัญที่ซูดแมนห้จิว้ว่าหอปอพโซ ส่วนหลายแม้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ